สำหรับประวัติของคุณพ่อวัดวรยากูลนะครับคุณพ่อเกิดวันที่12มกราคมพ.ศ. 2498เกิดที่ตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นบุตรชายของนายวิรัตและนางบุญส่งวรยากูลด้วยชีวิตในวัยเด็กนะครับที่ไม่ได้สมบูรณ์นักจากการที่ว่าพ่อแม่ต้องแยกทางกันนะครับวัดก็เลยได้ใช้เวลาในการศึกษาความรู้โดยการอ่านหนังสือแล้วก็การเขียนหนังสือแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือด้วยความชอบนะครับส่งไปตามสำนักพิมพ์นิตยสารต่างๆจนเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ในวัยมัธยมจนกระทั่งในช่วงที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้เริ่มทำงานด้านนักข่าวที่หนังสือพิมพ์อธิปัตย์เนื่องจากขณะนั้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเหตุการณ์6ตุลา2519มีความรุนแรงมากนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกทำร้ายถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมนะครับวัดวรยากูลก็ร่วมชุมนุมด้วยจึงต้องหนีลี้ภัยการเมืองเข้าไปอยู่ในป่านะครับแล้วก็รับหน้าที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อว่าธงปฏิวัตินะครับวัดก็ได้พบกับสหายรุ่งโรจน์หรือว่าอัศนาวรยากูลจนกระทั่งได้เริ่มสร้างครอบครัวกันภายหลังออกจากป่าและมีบุตรชาย2คนแล้วก็บุตรสาว1คนชื่อว่าวนะวสุแล้วก็วัจนาวรยากูลครับจากนโยบาย 66/23 นะครับก็กลับจากป่าสู่เมืองจึงมีผลให้วัดก็ได้ผลิตผลงานขึ้นมาอีกมากมายหลายสิบเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกวีนิยายสารคดีแล้วก็บทเพลงต่างๆที่ยังคงตราตึงแล้วก็อยู่ในใจของนักอ่านนักเคลื่อนไหวนะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งหลังจากการรัฐประหารปี2549นะครับวัดก็เข้าร่วมกับกลุ่มเสื้อแดงโดยความหวังที่ว่าจะติดอาวุธทางวัฒนธรรมให้กับมวลชนนะครับเช่นการนำบทกวีบทเพลงศิลปะมาร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงและการรัฐประหารอีกครั้งในปี2557วัดก็ตัดสินใจลี้ภัยการเมืองออกจากประเทศไทยแล้วก็หนีภัยคุกคามนะครับไปยังประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการในประเทศฝรั่งเศสครับปี2564วัดตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในตับก็เข้ารับการรักษานะครับหลังจากนั้นก็รักษาตัวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็พบการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งในปี2565จนนำมาสู่การเสียชีวิตในวันที่21มีนาคม2565 และพ่อวัดก็จากไปในเวลา 21.30 นนะครับตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเบอร์ซงซงประเทศฝรั่งเศสโดยมีสิริอายุรวม67ปีครับครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญนะฮะอาจารย์จรัญปิฏฐาพิชัยได้ขึ้นกล่าวอะไรนะครับต่อพี่วัดวรยากูลกราบเรียนเชิญครับเป็นสายศพแรกที่ผมได้เยี่ยมได้ดูแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนหลายครั้งวันเหลือชีวิตผมไม่ร้องไห้ปกติผมไม่ร้องไห้แต่ว่าเวลาข่าวว่าอะไรร้องไห้ผมขอพูดสั้นๆว่าความตายของวัดวรยากูลนักเขียนศิลปินที่ปฏิวัติมีต้นตอมาจากระบอบเผด็จการไทยและเผด็จการที่วัดเรียกเองซึ่งผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นประเด็นการเทวราชประเด็นการนี้ข่มขู่คุกคามไล่ล่าปราบปรามเข็นฆ่านักต่อสู้เพื่อไต่นักปฏิวัติหรือผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่างตลอดเวลาจึงทำให้วัดต้องเดินทางออกนอกประเทศ
ดูแล้วก็เรียกเพื่อนบ้านแล้วต่อมามาขอรีบไปในกรุงเทพมันต้นตอของความตายของวัดใครปฏิเสธไม่ได้มาจากรับและระบบปฏิบัติการของรับใครอันดับที่สองวัดเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติมีอุดมการณ์แก่กล้ามีความคิดมีจิตใจอดทนมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็พยายามต่อสู้กับโรคภัยของตัวเองอยู่เกือบ2ปีนะครับต่อสู้อย่างเรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่กลัวความตายผมมาเยี่ยมก็เห็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นความตายของวัดคือความเปลี่ยนเป็นความตายที่มีคุณเป็นความตายที่มีพลังสะเทือนอย่างพลังสะเทือนอย่างใหญ่หลวงต่อพี่น้องประชาชนเยาวชนทั้งหลายทั้งสามที่กำลังที่ขึ้นมาต่อสู้ในปัจจุบันนะครับความตายของวัดถ้าผมเปรียบเทียบหนักกว่าของเขานะครับท่านพวกเราที่อยู่ข้างหลังผมที่อยู่ข้างหลังจะพยายามสืบทอดความคิดเจ็บใจอุดมการณ์ของวัดตลอดไปหลับเดินไม่ต้องห่วงนะพวกเราอยู่ข้างหลังขอบคุณอาจารย์จรัญดิตาพิชัยนะครับผมเชื่อหลายๆท่านก็รู้สึกไม่ต่างกันนะครับทั้งญาติของพี่วัดนะแล้วก็มิตรสหายผู้ใกล้ชิดนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณเรเชลนะครับได้ขึ้นกล่าวไว้อะไรกับพี่วัดปัญญาคุณเรียนเชิญครับที่ชวนมาพูดด้วยค่ะจะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากจะพูดอะไรที่อยู่ในใจลึกๆเราถ้าจะพูดภาษาไทยก็กลัวว่าจะสื่อไม่ถูกต้องค่ะ I didn't think that Watt's journey would end like this. When I met him in France 2 years ago, I was so happy that he got to come here and that he was safe at last.And I thought that his life would be better when he was here, and that he would have some happiness and some peace, even though he was always fighting. And it's a terrible tragedy that his life has ended like this. I first met him 32 years ago in Thailand, and Wasu and Van Nau were not very old, and Durrell wasn't born yet. He was one of the first writers that I really wanted to meet because I thought he was so idealistic and I thought his writing was beautiful. And I read so many things that he wrote and every word that he wrote is so full of beauty and meaning. And I can't understand why he was not loved and respected so much more than he was becausethe way that he chose to use culture and words and literature to make the world a better place is not just about Thailand, it's about everywhere in the world. He was the most amazing person. And I'm so sorry that he's left us now. Thank you. ขอบคุณคุณเรเชลนะครับที่ได้ขึ้นกล่าวเหมือนอะไรต่อพี่วัดนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมใคร่ขอเชิญพี่โบนะครับผู้ที่คอยดูแลนะครับอยู่กับพี่วัดแข่งข้างกันมาตลอดนะครับได้ขึ้นกล่าวไว้อะไรต่อพี่วัดวันนี้คุณเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นโบดีใจที่ได้เป็นคู่ชีวิตของพี่วัดชิ
ีวิตที่นี่เป็นชีวิตที่มีความสุขมากสำหรับเราทั้งคู่พี่ว่าอยากจะอยู่มีเวลาเขียนงานอย่างสงบเพราะตลอดเวลาในชีวิตของเขาตอนที่มีการที่เราเขากังวลกับการที่จะต้องถูกเผด็จการตามล้างหรือตามทำลายชีวิตเขาการมาอยู่ที่ฝรั่งเศสทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีอิสระและมีเวลาว่างในการทำงานเขียนที่เขารักแล้วก็ได้มีเวลาไปเที่ยวเรามีเวลาที่ดีมากๆด้วยกันที่นี่เราก็คิดว่าชีวิตของเขาในบ้านปลายน่าจะสุขสบายแล้วก็ได้ทำงานที่เขาตั้งใจแต่ว่าชีวิตของเขามันก็เหมือนนิยายที่จบแบบโศกนาฏกรรมคือเขาได้พบความสุขที่นี่มันสั้นไปหน่อยเขาอยากจะเห็นหนังสือเล่มสุดท้ายของเขาที่เขาเคยบอกว่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคือ Seven Years in Exile ต้องมือเพศเขาตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลมีหลายครั้งหลายหนที่เขาอยู่ในภาวะโคม่าหรือเซมิโคม่าไปแล้วครั้งล่าสุดที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเหตุที่เขายังฟื้นขึ้นมาในตอนนั้นเพราะว่าเขายังมีพลังชีวิตอยู่ซึ่งพลังชีวิตของเขานั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ของเขาที่จะเป็นผลงานที่เขาปรารถนาที่จะได้เห็นได้จับต้องมันแต่ว่ายังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสุขสงบงามที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วก็ชีวิตของเราทั้งคู่สำหรับต่อไปนี้จะเป็นคำกล่าวไว้อะไรหรือคล้ายๆเล็กน้อยจากเพื่อนของเราคนหนึ่งที่อยู่ในฝรั่งเศสที่ช่วยเป็นกำลังใจพี่วัดเนื่องจากว่าพี่วัดก็มีอุปสรรคในการพูดภาษาแต่ว่าเพื่อนเนี่ยคนนี้ก็ช่วยแปลแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นที่คอยรับฟังแกตลอดไม่ว่าแกจะพูดหรือแกจะเผยอะไรที่คนนี้เขาก็จะช่วยรับฟังแกคุยกับแกคือชื่อพี่อ้อนนะคะพี่อ้อนฝากมาว่าฝากมาพูดกับทวดว่าพี่เป็นเวลา8วันแล้วนะที่ไม่ได้คุยกันพี่สบายดีไหมทนนท์มีกับข้าวอร่อยๆเยอะไหมพี่กินเยอะๆนะทันนี้พวกเราสบายดีคณะเริ่มโตแล้วนะเมื่อเขื่อด้วยยังคิดถึงพี่ฟินิกเหมือนเดิมนะเรเบิร์สตัวเมียอาร์คูชันฟัวดาวิดออนมิกี้นี่นะค่ะครับก็ขอบคุณพี่โบนะครับแล้วก็มิตรสหายที่ได้ร่วมนะครับกล่าวไว้อะไรต่อการจากไปของพี่บริยานคุณในครั้งนี้นะครับและลำดับสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญพี่ตุ๋ยนะครับได้ขึ้นมากล่าวอะไรนะครับถึงพี่วัดมารยางคุณครับเชิญครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมพูดในใจเสมอจนกระทั่งพ่อไม่อยู่แล้วนะครับเราไม่เสียใจต่อชะตากรรมเราไม่เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำลงไปเราไม่เสียใจเพราะเราได้เลือกแล้วเราได้เลือกที่จะต่อสู้กับชีวิตนี้เราได้เลือกที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมเราไม่มีวันเสียใจแม้เราเสียใจให้คนที่รักเราว่าเขาจากไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าพ่อยังอยู่พ่อจะต้องบอกกับทุกคนว่าอย่าเสียใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าเสียใจเลยกับชะตาชีวิตเบื้องหน้าทำทุกอย่างดั่งใจปรารถนาปิวไปเป็นฝุ่นในทางเสรีของตัวเองผมขอขอบคุณโบนะครับขอขอบคุณอาจารย์จรัญมิตรสหายทุกท่านที่อยู่ในต่างประเทศแม้เราข้ามทวีปมาพ่อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผมขอขอบคุณจริงๆคนที่ต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ต้องเสียใจกับการกระทำในวันนี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ไม่ใช่อนาคตของประเทศไทยไม่ใช่อนาคตของ
เส้นทางวรรณกรรมเมืองไทยแต่เป็นหัวใจของเผด็จการที่ทำกับประชาชนทำกับผู้คนในนามของอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นหลักฐานความอัปยศของประเทศไทยผมเชื่อว่าบนเส้นทางของการต่อสู้หลายคนหลายชีวิตจะมีวิถีชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกกับคุณพ่อของผมแต่เราจะไม่เสียใจใช่ไหมครับใช่เราจะไม่เสียใจใช่ไหมครับใช่ผมเขียนถึงคุณพ่อซึ่งจริงๆตอนแรกผมไม่คิดว่าจะอ่านเพราะว่าผมเวลาเขียนบทกวีมันมีการตีความสองชั้นซึ่งอาจจะอ่านไม่ได้แล้วมันอาจจะทำความเข้าใจไม่ได้ในทันทีผมขอโทษแต่ว่าผมไม่รู้จะพูดสิ่งใดอีกต่อไปแล้วบทกวีชื่อว่าสู่การผจญครั้งใหม่นกบางตัวบินไปแล้วผินผกในอากาศโจรขึ้นสู่ลมสูงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปลิบตาหัวใจถูกหยดด้วยความรู้สึกอุ่นๆได้ความพลาดเรือนในอดีตมากมายไม่แจ่มชัดก็แจ่มแจ้งในความรู้สึกมือของเขามือของเขาข้อนิ้วมือใหญ่โตเกินกว่าจะคิดว่าเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนนับไม่ถ้วนบนหน้ากระดาษแต่ละบรรทัดถูกพรวนซ้ำแล้วซ้ำอีกปลูกซ้ำเก็บผลผลิตและพรวนใหม่บนไร่นาทางความคิดอันไม่สิ้นสุดนิรันดร์ในเรื่องเล่าของชาวบ้านแม่น้องๆพ่อผู้ทิ้งเขาไปถูกวาดลงบนแผ่นกระดาษอีกครั้งบางช่วงเขาชื่อแผนบางวันเขาคือในพินวันที่นึกสนุกเขาคือบุญเฮียงบุญเฮียงคือตัวละครเพื่อนของไอ้แผนในเรื่องมนต์รักทรานซิสเตอร์ที่พากันไปก่อวีรกรรมมากมายบนเส้นทางชีวิตของคนลากยากนะครับเป็นเรื่องตลกปนเศร้าที่พ่อมาเขียนอยู่เป็นประจำปฏิมากรรมตัวอักษรถูกปั้นด้วยชีวิตของคนหลายคนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในบ้านที่การกดขี่ไม่สิ้นสุดแต่มันกลับกว้างด้วยมิตรภาพของผู้ทุกข์ยากลึกลงไปในหัวใจแต่ไม่ซับซ้อนสูงขึ้นไปด้วยซากศพสู่ห้วงหาวแม้ไม่อาจสอยดาวมาสู่ดินคือการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติสังคมแม้พ่อไม่ได้อยู่เห็นแต่มันไม่เป็นไรเลยขอเป็นเพียงหนึ่งผันเพื่อน้อมตัวทบกันเป็นบันไดและเมื่อเขาตายเพื่อนของเขาเพื่อนของเขายังอยู่ลูกของเขายังสู้และหลานของเขายังฝันนกบางตัวบินจากไปแล้วสู่การผจญภัยครั้งใหม่ของเขาระลึกถึงพ่อตลอดไปว่าบอสบรรยากาศฝันให้ไกลไปให้ถึงครับทุกคนขอบคุณครับ